รองศาสตราจารย์รงบุญเสขวัญครับท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐจากจังหวัดนครศรีธรรมราชขออนุญาตหารือท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองใต้นะครับตามที่ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะครับน้ำท่วมปรากฏการณ์น้ำท่วมท่านประธานคงทราบกันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะเสนอแนะหรือขอฝากหารือไปถึงขั้นตอนการฟื้นฟูที่อยากจะเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีกำกับหน่วยงานต่างๆลงไปฟื้นฟูพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชชาวเมืองนครซึ่งน้ำท่วมหนักอยู่ในขณะนี้การฟื้นฟูตรงนี้อาจจะมีกลยุทธ์กลไกหลายเรื่องแต่สิ่งสำคัญก็คือการฟื้นฟูจิตใจที่อยากให้นายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านเพราะน้ำท่วมรอบนี้เป็นน้ำท่วมที่ในรอบ60ปีเนี่ยน่าจะสูงที่สุดแล้วก็ฝนตกปริมาณมากต่อเนื่องถึง400มิลลิเมตรนะครับส่วนขั้นตอนการป้องกันนะครับขอฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรมชลประทานว่าคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป้องกันอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชโครงการนี้นะครับชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชเรียกร้องขอให้เสร็จตามกำหนดการไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีอย่างนี้ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองจึงเป็นความหวังที่จะป้องกันอุทกภัยชาวเมืองนครนะครับและเป็นทางออกที่สำคัญนอกจากนั้นครับท่านประธานครับอยากจะฝากไปยังกรรมาธิการกิจการสภาขอประธานอภัยนะครับเอ่ยชื่อท่านอนันต์อยากจะให้จัดไปมีการประชุมคณะกรรมาธิการติดตามหน่วยงานการใช้งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำที่เมืองนครทุกหน่วยงานเป็นการบริหารน้ำแบบบูรณาการเพื่อครบวงจรสร้างความยั่งยืนให้กับชาวเมืองนครครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับครับต่อไป